ในความคิดของเด็กบ้านนอกคอกนาคนหนึ่งน้องป่านเปรียบเสมือนนางฟ้าที่สวรรค์ส่งลงมาเป็นของขวัญให้กับพี่แล้ววันนี้สวรรค์ก็ได้ส่งนางฟ้าคนนี้กลับมาให้พี่ขอให้พี่ได้ตอบแทนนางฟ้าที่แสนดีโดยการให้พี่ดูแลนางฟ้าคนนี้ได้ไหมพี่เข้มก็ดูแลป่านอยู่แล้วนี่คะถ้าพี่อยากดูแลมากกว่านี้นี่ถ้าน้องป่านให้สิทธิ์นั้นกับพี่เรื่องมันนานแล้วยังจำยังได้ยินทุกคำคายหวานยังคงมองเห็นชัดเจนเหมือนเมื่อวานความหลังมันยังอุ่นอุ่นอยู่แต่สบตาเธอแล้วก็สายเธอทำเหมือนคนแปลกหน้าชาเชิญเรากลับกันนะคะวันนี้เราออกกันมานานละนางเอกเข้ามารอป้าเข้มเป็นชั่วโมงแล้วนะผู้จัดละครก็โทรมาเหมาละครจะเปิดกล้องเดือนหน้าให้น้องออนเข้าไปคุยพี่เข้มกลับกรุงเทพกับน้องออนนะคะนาทีนาพี่เล่าก็จ้างคนทำสิคะไม่ได้หรอกพี่เป็นคนรณรงค์ให้ชาวบ้านเขาทำนาเองถ้าพี่ไปจ้างเขาเนี่ยพี่ก็เสียเครดิตแย่สิเอางี้นะออนกลับไปกับพ่อก่อนเดี๋ยวพอหมดหน้านาแล้วเดี๋ยวพี่ไปหาไม่ค่ะน้องออนไม่ฝากปลาย่างเอาไว้กับแมวโอ๊ยแมวพันขนงามตาสวยอย่างหมาป่าน่ะเขาไม่ขโมยปลาย่างใครหรอกอย่าเพราะมีแต่ปลาเน่าๆกระโดดมาให้ตะปบถึงบ้านพี่เข้มดูไม่ห่างเครื่องนี่พูดสิคะว่าพี่เข้มเป็นปลาเน่าอ่ะก็ปลาเน่าคู่กับโลงผูกไงนี่จะด่าเขายังด่าไม่ถูกเลยเขาเรียกผีเน่ากับโลงผูกด่าเอามันป้าไม่ต้องให้ถูกต้องตามสมมติฐานไทยเป๊ะหรอกพอแล้วฝนหมอไม่ชอบให้ใครมาทะเลาะกันฮัลโหลทุกอย่างน่าจะดีคุณพ่อคุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะหมออิดโทรไปหาออนบอกว่าคุณพ่อไม่สบายแต่ไม่ยอมบอกออนว่าเป็นอะไรคุณพ่อเป็นอะไรกันแน่คะผมออกเวรแล้วเลยไปเยี่ยมอาจารย์สมโภชที่บ้านคุณเข้มแต่ผมกลับเจออาจารย์นอนดิ้นปวดท้องอยู่อ่ะคุณไม่ได้อยู่เฝ้าพ่อแต่กลับไปหาเข้มคือหมอครับสรุปอาจารย์เป็นโรคอะไรกันแน่ครับโรคกระเพาะนี่มันจะปวดท้องเวลาหิวข้าวแต่อาจารย์ปวดไม่เป็นเวลาเวลาเลยคุณพ่อเป็นอะไรกันแน่คะพ่อบอกอ่อนอย่าตกใจนะลูกเพราะเป็นเนื้องอกในลำไส้พ่อหมอตรวจเจอเมื่อหลายเดือนก่อนแต่พ่อไม่อยากบอกลูกกลัวลูกเป็นห่วงพ่อไม่น่าบอกลูกเลยพ่อขอโทษที่แย่มากเลยใช่ไหมคะพ่อป่วยหนักขนาดนี้น้องออนยังไม่รู้อาการของโรคนี้คนไม่เป็นหมอสังเกตไม่รู้หรอกลูกน้องออนขอโทษค่ะเป็นไรลูกI'm sorry.
อย่าคิดมากเลยครับอาจเป็นแค่ก้อนเนื้อตัดทิ้งก็หายแต่ถ้าโชคร้ายเป็นมะเร็งพ่อก็ต้องคุณออนบอกคุณแม่หรือยังครับออนเสียแม่ไปนานแล้วค่ะผมขอโทษครับผมไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะฉันกับพ่อเรามีกันแค่สองคนนึกภาพไม่ออกเลยบ้านที่ไม่มีพ่อจะเงียบเหงาสักแค่ไหนไม่มีคนรอรับไม่มีคนรอกินข้าวฉันจะเสียพ่อไปจริงๆแล้วค่ะหมออิฐประจำตัวผมครับไปธุระเมืองนอกยังไม่มีกำหนดกลับเลยอย่ารอนานนะครับเนื้องอกโตขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ควรจะเผื่อทางเลือกอื่นไว้บ้างเปลี่ยนหมอรักษาเดี๋ยวผมจะแนะนำหมอเก่งให้ครับยังไงยังไงนะผมจะขอคำปรึกษาจากหมออีกอยู่แล้วครับเข้มไม่ต้องมานอนเฝ้าอาจารย์หรอกน้องอ่อนเขาก็ยังอยู่อาจารย์ครับอาจารย์เคยให้ที่กินที่นอนอบรมสั่งสอนผมอาจารย์ก็เปรียบเสมือนพ่อผมคนนึงผมอยากตอบแทนพระคุณอาจารย์นะครับขอบใจค่ะขอบคุณนะคะออนโทรไปยกเลิกละครแล้วนะคะออนอยากอยู่ดูแลพ่อไปทำงานเถอะลูกไว้พ่อผ่าตัดเมื่อไหร่น้องออนเข้ามาเฝ้าพ่อละครรอเล่นรอหน้าก็ได้ค่ะแต่เวลาที่อยู่กับพ่อรอไม่ได้ออนกลัวค่ะกลัวเวลาเหลืออยู่กับพ่อไม่นานพ่อยังอยู่กับลูกอีกนานพ่อยังไม่ได้อุ้มหลานตาเลยลูกแล้วค่ะพี่เข้มตอนพี่เข้มไม่อยู่เอามีคนให้อาหารลุงลุงทองดีป้าชวีพองจะป้าตีเลยแค่นี้ก็จำชื่อญาติผู้ใหญ่ตัวเองไม่ได้พี่เข้มไม่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องเลยนับป้าทองเป็นญาติออนกลัวค่ะกลัวว่าจะต้องอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวมันว้าเหวมากไหมคะพี่เข้มอาจารย์จะต้องไม่เป็นอะไรตัวน้องออนเองก็ต้องมีกำลังใจด้วยนะพี่เข้มอย่าทิ้งออนนะคะออนอยู่คนเดียวไม่ได้พี่รักเราเหมือนน้องสาวแท้ๆคนหนึ่งพี่จะเป็นพี่ชายที่แสนดีของน้องออนตลอดไปนะออนยังดีนะคะที่มีพี่เข้มไม่เอาไม่เอาไม่ร้องหวังในใจคอยเติมไวหรือเปล่าลูกขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
แม่นางเอกนั่นได้แล้วเหรอได้ข่าวว่ากลับไปอยู่ด้วยกันแล้วนี่ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะฝนพ่อน้องออนเขาไม่สบายพี่เลยต้องดูแลไปไปมาอยู่สองบ้านเลือกเอาสักบ้านสิพี่หมอป่านของฉันน่ะไม่ใช่ตัวสำรองแม่นางเอกนั่นนะฝนหมอขอแล้วใช่ไหมอย่าไปหาเรื่องคุณอินทุออนมารับหลังก็ไม่ได้นะจ๊ะพี่ต้องนอนเฝ้าอาจารย์ส่วนน้องออนอยู่ห้องนึงป่านคุยกับหมออินแล้วค่ะป่านรู้ว่าคุณพ่อคุณอินทุออนเป็นเนื้องอกในลำไส้ยังไงฝากบอกเธอด้วยนะคะว่าให้ทำใจให้เข้มแข็งคนป่วยต้องการกำลังใจค่ะหมอป่านไม่ถึงสักนิดอยากส่องใจดีนะหมอเลยไม่แข็งหายหน้าหายตาไปซะตั้งนานนี่ป้าตั้งสมญานามให้หมอป่านแล้วนะว่าหมอสาวเสียงทองเป็นไงหมอสาวเสียงทองเพราะติดหูเลยนะจ๊ะป้าขอบใจจ้ะอันนี้พวกเราช่วยกันบอกปากต่อปากหน่อยนะว่านักร้องหญิงวงเราเนี่ยชื่อว่าหมอสาวเสียงทองเอาให้กระจายกระจายไปทั่วเลยนะจ้าหมอสาวเสียงทองโอ้ยจัดแน่วันที่1ธันวานะจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้านี่พวกเราได้งานเพิ่มอีกแล้วนะเย้เห็นไหมเห็นไหมใจมากนะไปแยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนพักผ่อนนะลูกนะป้าไปไหนนะคะจ้ะYeah.
ขอบคุณมากค่ะต่อไปพบกับนักร้องหน้ามนบุญเพิ่มเสียงสุพรรณค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าสำหรับวันนี้นะจ้าใครที่ทายอายุของบุญเพิ่มถูกเนี่ยเดี๋ยวบุญเพิ่มจะให้หอมแก้มสักหนึ่งทีดีไหมดีจ้าดีจ้าดี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 ทายด้วยฉันทายด้วยเท่าไหร่จ้ายี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดต้องมีสักตัวถูกซะนะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวบุญเพิ่มเฉลยเลยแล้วกันกันนะจ๊ะบุญเพิ่มเนี่ยอายุแค่14เองนะถือว่ายังเป็นผู้เยาว์แล้วถ้าเกิดใครลักจูบบุญเพิ่มแล้วก็จะต้องโดนจับข้อหาอนาจารผู้เยาว์นะจ๊ะยอมโดนจับนะโดนจับนะยอมเนาะเดี๋ยวฟังเพลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงเพิ่มบ้างเพลงนี้ชื่อว่าเกี่ยวกันหางสายเวทีนะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะจ๊ะแหมฝั่งนี้นี่น่ารักมากเลยอ่ะจ้ะเดี๋ยวเพลงต่อไปนะจ๊ะต้องขอบอกว่าเป็นเพลงปิดท้ายแล้วสำหรับเพลงสุดท้ายนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันกับบุญเพิ่มเพลงชื่อว่าคิดถึงคนที่ไม่คิดถึงจ้ะช้าเฉยอีกคน
จำอีกคนหนึ่งทำเหมือนไม่เคยมันเจ็บจิตจิตเลยที่หัวใจเธอไม่เคยรู้เลยสักนิดว่าเธอเนี่ยถูกคิดถึงเธอไม่เคยซึ้งว่าใครคนหนึ่งหายไปคนที่ไม่เคยลืมเธอจะมาเยี่ยมแค่เดือนละหนเนี่ยนะไม่ต้องมาก็ได้ชัดช่วงเนี้ยที่โรงงานมีโอทีทุกวันแม่ไม่ว่างฉันก็ไม่ค่อยว่างจ้ะพี่ฉันต้องเดินสายตลอดอะช่วงเนี้ยวงเสียงสุพรรณงานเยอะฉันก็เลยมีเงินมาให้แม่แล้วก็มีงานซื้อของดีๆมาฝากพี่ฉันฝากที่ผู้คุมนะจ๊ะแล้วก็ฝากเงินไว้ให้พี่ด้วยนี่วงเองดังขนาดนั้นเลยเหรอคือหมวดอนุเดชเขาช่วยหางานให้วงฉันนะจ๊ะฝนเองไปญาติดีกับมันมาเมื่อไหร่ฮะมันทำให้พี่เข้าคุกนะเว้ยใช่ทุกวันนี้แม่ต้องทำงานงกงกงกหัวไม่วางหางไม่เว้นหาเงินผ่อนหนี้ทนายก็ตอนนั้นหมวดเขาจะช่วยออกค่าทนายให้อ่ะแม่ก็ไม่เอาไม่เอาเงินร้อยคนนี่มันทำให้ลูกชายฉันต้องเข้าคุกอย่างเงี้ยหรอไม่เอาหรอกนี่ถ้าเองคิดจะเข้าข้างมาแล้วก็ไม่ต้องมานับญาติกับพี่ฉันบอกว่าจะเข้าข้างเขาซะที่ไหนเล่าเวลาเจอก็ไม่อยากคุยด้วยหน้าก็ไม่อยากมองมันเป็นศัตรูของพี่ก็เท่ากับว่าเป็นศัตรูของครอบครัวเราเข้าใจไหมเความรักของฉันมันไม่พิเศษเท่าไรประตูหัวใจเธอปิดเอาไว้มีตอนรักกันคอยทอดสะพานให้เธอข้ามมาเหนื่อยล้ายังรอทุกวันตอบแทนความรักของฉันสักทีได้ไหมอ้าวหมอเก่งจังเลยนึกว่านักร้องที่ไหนฝึกไว้นะจ้าเผื่อวันนึงมีวาสนาได้เป็นนักร้องกับเขาบ้างเอาแล้วนี่หายไปไหนกันหมดอ่ะจ้าอ๋อป้าตับเต่าแกยกเลิกงานวันนี้จ้าให้หมอพักเสียงทุกคนเขาก็เลยไปเที่ยวแล้วก็ไปทำธุระกันนะจ้าส่วนป้าแกก็ไปหาเพื่อนนะจ้าอ๋องั้นซ้อมต่อเลยจ้าต้องกระจกเงาถึงไม่ใช่เราที่เธอใฝ่ฝันหน้าตาฉันมันบางแต่มันสวยงามที่ใจแต่เธอไม่เห็นไม่เคยจะดูไม่รู้เลยมองข้ามไปทำดีเท่าไรได้แค่ละพอจังเลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำไมเงียบเชียบจังเลยอ่ะสาวๆหายไปไหนหมดอ่ะมาหาฝนนะจ๊ะฝนไม่อยู่หรอกจะหมวดไปไหนครับถ้าหมวดรู้แล้วหมวดจะกล้าตามไปหรือพี่ชายสบายดีไหมหมดคิดว่ากินนอนอยู่ในคุกมันสบายแล้วหมดมาทำอะไรที่นี่บังเอิญมาธุระน่ะโกหกหมดรู้จักคนที่บ้านว่าฉันมาที่นี่ก็เลยตามมาละสิ
นี่หมวดเลิกวอลแวร์ฉันสักทีได้ไหมฉันไม่ได้ชอบหมวดนี่หมวดจีบลูกฉันเหรอครับผมจริงใจกับลูกสาวคุณน้านะครับนี่ผมก็มารับฝนกลับบ้านแล้วผมขออนุญาตไปส่งคุณน้าที่โรงงานด้วยนะครับเชื่อหมวดอ่ะให้ลูกฉันเป็นสายบอกว่าจะการให้เป็นพยานพอลูกชายฉันติดคุกหมวดกลับไม่รับผิดชอบเป็นตำรวจรังแกประชาชนนี่คุณน้าจะโทษผมก็ไม่ถูกนะครับลูกชายคุณน้าติดยาผมหวังดีให้เขาเลิกให้หันมาช่วยตำรวจจับผู้ค้าแต่ลูกชายคุณน้ากลับไปร่วมแก๊งค้ายาและเป็นผู้ค้าซะเองยาเสพติดอ่ะทำร้ายประชาชนกัดกร่อนสังคมผมเป็นตำรวจมีหน้าที่ทำให้สังคมเนี่ยปราศจากยาเสพติดคนที่คุณน้าควรจะโทษเนี่ยน่าจะเป็นลูกชายที่ไม่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมต่างหากฉันรู้ว่าพี่ชายฉันผิดแต่หมวดไม่ผิดเลยหรือไงโอกาสอะไรคะน้องปานเปิดดูก่อนสิจ๊ะถ้าพี่จะบอกขนมโขวะจ๊ะแทนหัวใจของพี่เข้มพี่เข้มมอบหัวใจให้น้องป่าแล้วนะพี่รู้ว่าน้องป่านกลัวความรักกลัวว่ารักแล้วจะเป็นทุกข์พี่ไม่สัญญาหรอกนะว่าเราสองคนจะไม่ทะเลาะกันเลยหรือเราจะไม่ทุกข์ใจเลยคนรักกันเนี่ยก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างเป็นธรรมดามันก็เหมือนกับหัดขี่จักรยานหัดพายเรือหรือหัดว่ายน้ำนั่นแหละถ้าเราไม่ล้มดูบ้างเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาที่ขี่จักรยานเป็นเนี่ยมันเป็นอิสระแค่ไหนหรือถ้าเราไม่มือด้านเราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าเวลาที่พายเรือเป็นเนี่ยมันเพลิดเพลินแค่ไหนหรือว่าถ้าเราไม่จมน้ำกินน้ำสักอึกสองอึกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยมันสนุกแค่ไหนความรักก็เหมือนกันถ้าเราไม่ทำความรู้จักกับมันลองผิดลองถูกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันทำให้เราอิ่มเอมใจได้มากแค่ไหนน้องป่านยังไม่ต้องรีบตอบพี่ก็ได้นะลองไปถามใจตัวเองดูก่อนว่าพร้อมเปิดใจรักใครหรือยังหายไปแล้วไปหาป่านครับเห็นว่าจะไปขอคบขอคบครับคู่นั้นเขารักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วถึงยังไงเนี่ยเข้มก็ยังเป็นพี่ชายน้องออนอยู่นะลูกน้องออนคือน้องออนเนี่ยเขารักเข้มตั้งแต่เรียนมัธยมครับก็เลยต้องใช้เวลาทำใจนานหน่อยคุณออนคงช้ำรักได้ไม่นานหรอกครับ
้องดูแลคุณพ่อนะครับครับเอ้าน้องออนจะไปไหนลูกข้อป่านหายเจ็บแล้วค่ะป้ารับงานเลยค่ะดูสิใครมาจากป้าหานี่หน่อยตักให้ป้าดิก็ได้พี่แคมพี่แคมทำแบบนี้ไม่ถูกนะคะมากินข้าวบ้านผู้หญิงคนอื่นทำเหมือนตัวเองไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของอ้าวพี่ก็ไม่มีเจ้าของอยู่แล้วนี่จ๊ะใครว่าไม่มีล่ะคะพี่เข้มมั่นออนไว้แล้วเราจะออกเรือกันไปทำไมคะถ้ารู้ว่าพายุกำลังจะมาเรื่องมันนานแล้วยังจำข้าวคอยรั่วให้มาห่วงมาใหญ่รวงรอเขียวให้มาเกี่ยวรวงใจน้องออนไอแหวนวงนี้น้องออนให้พี่ซื้อให้เป็นของขวัญวันที่น้องออนเรียนจบแล้วจริงๆน้องออนไม่ได้ใส่นิ้วนางน้องออนใส่นิ้วชี้ดูดิครับติ้วเชียวใส่นิ้วไหนก็ไม่สำคัญค่ะพี่เข้มบอกว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนจองน้องออนไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นแหวนมั่นเอ้ยน้องออนพี่ไม่เคยพูดเลยนะเนี่ยพี่เข้มที่แรกบอกเป็นน้องความมาแตกว่าเป็นแฟนวันนี้เป็นคู่มั่นอาทิตย์หน้าไม่โดนแฉว่ามีลูกด้วยกันแล้วหรอพี่อย่าสุมไฟเข้ากองฟืนสิฝนหมอก็หน้าตาดีนะคะหน้าที่การงานก็มั่นคงน่าจะหาผู้ชายเองได้นะคะไม่น่ามาแย่งของของคนอื่นนี่แม่คุณนึกว่าเล่นเป็นนางเอกละครอยู่หรือไงฮะนางเอกตัวจริงอ่ะคือหลานฉันอย่างเธอได้แค่นางมารตัวอิจฉาป้าจ๊ะฉันขอโทษแทนน้องออนด้วยนะจ๊ะไปกลับบ้านหมอก็หน้าตาดีนะคะหน้าที่การงานก็มั่นคงไม่น่ามาแย่งของของคนอื่นจะไปงานเลี้ยงต่อเหรอคะเปล่าหรอกจ้ะก็น้องป่านโทรตามพี่มาฟังคำตอบทั้งทีพี่ต้องรอหน่อยสิป่านรับหัวใจพี่เข้มไม่ได้ค่ะน้องป่านจ๊ะเพื่อนน้องออนเนี่ยพี่เคลียร์ได้นะพี่จะให้อาจารย์สมโพธิพ่อของน้องออนเนี่ยมายืนยันว่าพี่ไม่ได้มั่นกับน้องออนจริงๆป่านเชื่อพี่เข้มค่ะป่านรู้ว่าพี่เข้มรักคุณอินทูออนเหมือนน้องสาวแท้ๆเธอเหมือนคนในครอบครัวพี่เข้มแต่การที่เราคบใครสักคนแล้วคนในครอบครัวของฝ่ายตรงข้ามไม่ต้อนรับเราป่านว่ามันจะเป็นปัญหานะคะเอางี้ไหมพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ให้น้องออนมาวีน้องป่านอีกโอเคไหมพี่เข้มก็รู้พี่เข้มห้ามเธอไม่ได้หรอกค่ะเราจะออกเรือกันไปทำไมคะถ้ารู้ว่าพายุกำลังจะมาพี่เข้าใจป่านขอบคุณนะคะสำหรับความรู้สึกดีๆที่พี่เข้มมีให้เรื่องมันนานแล้วยังจำได้ยินทุกคำเคยหวานยังคงมองเห็นชัดเจนเหมือนเมื่อวาน
ความหลังมันยังปุ่นปุ่นอยู่เลยแต่สบตาเธอแล้วก็เสียเธอทำเหมือนคนแปลกหน้าชาเฉยอีกคนหนึ่งจำอีกคนหนึ่งทำเหมือนไม่เคยเจ็บจิตจิตเลยที่หัวใจจะไม่เคยรู้เลยสักนิดว่าเธอเนี่ยถูกคิดถึงเธอไม่เคยซึ้งว่าใครคนหนึ่งหายไปคนที่ไม่เคยลืมเธอจะลืมได้ยังไงได้แต่น้อยใจอ้าวทุกคนหยิบต้นกล้าขึ้นมาไว้ที่มือทีมไหนเสร็จเป็นทีมแรกของรางวัลก็คือผงซักฟอกทีมที่สองยาสีฟันทีมที่สามสบู่และทีมที่สี่น่าจะให้รางวัลปลอบใจนะหมอเข้มถ้ารางวัลปลอบใจเนี่ยก็เอาฉันไปนอนก่อนเล่นสักคืนก็แล้วกันพี่แม่โอเคเฮ้ยพี่เสียฉันไม่เอาหรอกฉันจะเอาที่หนึ่งเอาเอาเอามาเดี๋ยวฉันนับหนึ่งสองสามแล้วก็เริ่มเลยนะหนึ่งสองเริ่มได้เอาเร็ว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 ให้มาเกี่ยวรวมใจเกี่ยวกันไหมเรามาเกี่ยวกันไหมรักพอกรวงเดี๋ยวจะร่วงโรยไปมาเกี่ยวกันไหมฉับฉับฉับฉาฉับฉับฉับฉาเกิดตาดินบ้านทุ่งไม่ใช่ลูกทุ่งแล้วจะเป็นลูกใครลูกใครอ่ะลูกกำนันผู้ใหญ่บ้านเหนือหรือใต้ก็สายเลือดเดียวกันเลือดชาวนาชาวไร่ปู่ย่าตายายเราก็สายสุพรรณอยากชวนเธอมาเกี่ยวกับฉันข้าวออกรวงสวรรค์แล้วเรามาเกี่ยวกันไหมวันที่8นะกำนันงานประจำตำบล นะจ๊ะแป๊บนึงนะกำนันแป๊บนึงนะฝนช่วยป้าจำหน่อยนะเราจะมีงานวันที่8เป็นงานประจำตำบลของกำนันพงษ์นะฮัลโหลกำนันเอางี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะเอาหนังสือสัญญาว่าจ้างไปให้กำนันเซ็นนะจ้าจ้าสวัสดีจ้าป้าคะแต่วันที่7เรามีงานที่อ่างทองเราต้องไปค้างนะคะเราจะกลับมาทันเหรอคะทันสิลูกงานกำนันพงษ์เริ่มตั้งทุ่มนึงเราตีรถกลับมานะเรายังพักได้อีกหน่อยเลยลูก แหมงานตรึมนะป้าว่างจะว่างได้เลยที่ไหนจ๊ะเกิดตาดินบ้านทุ่งไม่ใช่ลูกทุ่งแล้วจะเป็นลูกใครลูกใครอ่ะลูกกำนันผู้ใหญ่บ้านเหนือหรือใต้ก็สายเลือดเดียวกันเลือดชาวนาชาวไร่ปู่ย่าตายายเราก็สายสุพรรณอยากชวนเธอมาเกี่ยวกับฉันข้าวออกรวงสวรรค์แล้วเรามาเกี่ยวกันไหมจะเซ็นชื่อตรงที่กาดอกจันไว้นะคะตรงนี้ค่ะป้าส่วนแบ่งของพ่อเพิ่มขอบคุณจ้าฉันเนี่ยไม่ต้องตะเวนไปร้องเพลงตามห้องอาหารแล้วฝากชีวิตไว้กับวงได้จ้ะป้าก็ต้องขอบคุณพ่อเพิ่มมากนะตอนวงเราตกอับอะพ่อเพิ่มอะไม่ทิ้งวงเราไปอยู่ไหนฉันน่ะเกิดมากับวงเสียงสุพรรณ
จะลาวงการในฐานะนักร้องวงเสียงสุพรรณจ้ะขอบใจอ่ะหนูหนูได้ด้วยฉันได้ด้วยเหรอจ๊ะป้าก็เองทำงานในวงก็เท่ากับเป็นสมาชิกในวงรับเสร็จนะเราจะออกเรือกันไปทำไมคะถ้ารู้ว่าพายุกำลังจะมาทำไมน้องป่านถึงไม่ยอมเปิดใจนะพี่เคลียร์ได้นะพี่จะให้อาจารย์สมโพธิ์พ่อของน้องออนเนี่ยมายืนยันว่าพี่ไม่ได้มากับน้องออนจริงๆทนกับความคิดถึงดีกว่ามีปัญหาเรื่องชู้สาวผู้หญิงเนี่ยนะใจแข็งจริงๆเลยเคสของอาจารย์เนี่ยไม่ควรรอนานครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยงอกจะยิ่งโตข้าวคอยร่วงให้มาห่วงมาใหญ่ร่วงรอเคี้ยวให้มาเกี่ยวร่วงนายเคสดำนาหรือยังโรงสีข้าวเก่าแล้วเนี่ยยังพอใช้ได้อยู่ไหมเอ๊ะไม่รู้สิทิ้งร้างมาหลายปีแล้วอ่ะฉันอยากจะเปิดโรงสีสีข้าวเองชาวบ้านจะได้ไม่ถูกไปสนองเอาเปรียบหัวหน้าอยู่ไหมฉันอยากจะเข้าไปขออนุญาตเปิดโรงสีหัวหน้าไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวพวกฉันเอากุญแจมาให้ดีขอบใจมากทุกคนพักงานก่อนฉันว่าฉันจะไปดูโรงสีข้าวว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าไปด้วยกันนะเดี๋ยวก็บ้านผีสิงหลายปีก่อนฉันเคยพยายามผลักดันจนรัฐบาลเนี่ยให้งบประมาณให้ฉันมา5ล้านบาทมาสร้างโรงสีให้ชาวบ้านแต่น่าเสียดายชาวบ้านไม่ยอมผลัดเวรกันมาดูแลไม่มีคนเฝ้าไม่มีคนตากข้าวก็เลยต้องปิดโรงสีไปตอนนั้นน่ะฉันมาช่วยตากข้าวอยู่2วันได้ค่าแรงแค่วันละ100โอ๊ยไม่พอยาไส้หรอกไปเล่นรับจ้างอ่ะได้เงินมากกว่าเพราะเข้มต้องเข้าใจพวกเรานาเรื่องนี้ฉันเข้าใจและเห็นใจทุกๆคนนั่นแหละชาวนาอย่างพวกเราไม่มีเงินเดือนเหมือนข้าราชการหรือพนักงานบริษัทอาชีพอย่างพวกเรามันประเภทหาเช้ากินค่ำไม่มีงานก็ไม่มีเงินซื้อข้าวกินเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดโรงสีใหม่ก็เจอปัญหาเดิมๆอีกไม่มีคนมาทำงานให้ค่าจ้างวันละ200สิพอเข้มมีคนทำแน่ฉันคนนึงแหละวันละ200พอซื้อข้าวให้ลูกเมียกินใช่ๆ200บาทเดือนนึงก็เป็นพันแล้วนะฉันจะเอาเงินที่ไหนมาให้บ้านฉันไม่ได้มีบ่อเงินบ่อทองมีแต่บ่อเกลือสิสหกรณ์ไม่ใช่บริษัทที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวแต่เป็นของทุกคนที่ถือหุ้นหุ้นเนี่ยก็มาจากเงินฝากสหกรณ์ใครฝากมากก็มีหุ้นมากฝากน้อยก็มีหุ้นน้อยเงินฝากสหกรณ์ก็อาจจะนำมาใช้ทำกิจกรรมต่าง
อย่างกลุ่มของพวกเราเนี่ยก็จะเอามาใช้จ้างคนมาเฝ้าโรงสีซื้ออุปกรณ์การเกษตรพวกเรายังสามารถกู้เงินสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสิ้นปีได้เงินปันผลนี่ต่างหากนะโอ้ดีนี่โอ้เหมือนกับเงินเราที่ฝากธนาคารใช่ไหมพ่อเข้มโอ้คล้ายๆกันนะพี่ถ้าทุกคนเห็นด้วยกับการตั้งสหกรณ์นะฉันจะติดต่อสหกรณ์จังหวัดขอเขาจดทะเบียนตั้งสหกรณ์บ้านทุ่งร่วมใจโอ้ดีเลยงี้เอาเนี่ยเอาเลยตั้งเลยตั้งเลยใช่ใช่ตั้งเลยเอาด้วยนะพ่อเข้มเขาเป็นคนเอาจริงเอาจังและมีความเป็นผู้นำสูงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสเปกหนูสเปกหนูเลยค่ะชายในฝันของออนเอาล่ะทีนี้ถ้าทุกคนเห็นด้วยเนี่ยฉันจะรีบเขียนแผนงานแล้วก็วัตถุประสงค์สหกรณ์ของเราเสนอกับสหกรณ์จังหวัดหลังจากนี้สหกรณ์จังหวัดเขาจะส่งคนมาอบรมพวกเราสถานที่เราจะเอาที่ไหนล่ะคราวนี้โอ้โหมันจะไปยากอะไรเราก็ขอใช้หอประชุมโรงเรียนสิพ่อเข้มเออใช่ประเดี๋ยวถ้าเราตั้งสหกรณ์แล้วเนี่ยมันก็ต้องประชุมบ่อยโรงเรียนเปิดทุกวันธรรมดาประชุมไม่ได้สิบ้านชั้นเนี่ยก็เล็กไปนี่ขนาดมาก็ไม่ครบยังไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเลยจะไปหาที่ไหนแล้วบ้านตู้ได้เปล่ามีที่เปล่าบ้านตู้บ้านมีบ้านบ้านเล็กบ้านบ้านเล็กก็ได้มีบ้านตู้ลานวัดไม่ได้ศาลาวัดไม่ได้หรือน่าจะได้พี่ว่าหมอป่านเขาไม่เชื่อหรอกว่าน้องออนมากกว่าพี่อ่ะแล้วทำไมหมอป่านไม่ยอมเป็นแฟนพี่เข้มล่ะคะก็เขาไม่อยากมีปัญหากับออนถอดแหวนออกเถอะครับติวน่ะนั้นน่ะเลือดไม่เดินแล้วมั้งไม่น้องออนจะใส่นิ้วนี้ปังออกอ้อยอาจารย์คุณพ่อเป็นไงบ้างครับอ้อยพ่อถ่ายมามีเลือดปนด้วยอ่ะหมอนะคะคุณพ่อรถใครมาน่ะเข้มหมออีกคุณสมพรสวัสดีครับสวัสดีแม่ผมนึกว่าหมอจะเบี้ยวผมซะแล้วพอดีมีคนไข้ฉุกเฉินนะครับผมเป็นคนโทรไปบอกหมออิฐให้พาอาจารย์กับน้องออนไปส่งนะครับไม่เห็นจะเป็นเลยแต่เพราะว่าให้หมออิฐไปด้วยก็ดีนะลูกหมออิฐเขาตรวจรักษาพ่อให้เขาไปด้วยเขาคุยกับหมอภาษาหมอเขารู้เรื่องกว่าเรานะลูกเชิญครับไปเลยครับเนื้อใหญ่ประมาณ4เซนนะครับเมื่อ2เดือนก่อนผมไปตรวจยัง3เซนอยู่เลยครับก้อนเนื้อมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหมอแนะนำว่าควรรีบผ่าตัดออกซะแต่หมอประจำตัวผมไม่อยู่ไปเมืองนอกยังไม่กลับเลยครับผมไม่อยากจะเปลี่ยนหมอรักษากันมานานแล้วครับรักษากับหมอคนไหนก็เหมือนกันนะครับอาจารย์ยิ่งเคสของอาจารย์เนี่ยไม่ควรรอนานครับถ้าปล่อยไว้เนื้องอกจะยิ่งโตครับคุณพ่อคะงั้นผมขอตัวก่อนนะหมอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับถ้าอาจารย์ยังไม่หายเพลียพรุ่งนี้นอนต่ออีกสักคืนนะครับครับหมอ
ตะกี้ขอพรอะไรเหรอครับนานเที่ยวแผ่เมตตาค่ะขอให้ความดีบุญกุศลทั้งหลายที่ฉันทำมาตลอดชีวิตส่งผลให้พ่อฉันหายคุณหญิงดูออนต้องรีบเรียกกล่อมอาจารย์ให้เข้าผ่าตัดนะครับแล้วคุณคิดว่าฉันดื่มใครล่ะคะนี่ฉันอยู่ในห้องซาวน่าหรือเปล่าคะเนี่ยตะกี้ที่วัดก็ร้อนแต่คุณก็ยิ้มแย้มดีนี่ครับแล้วจะให้ฉันหน้าบึ้งใส่แฟนละครฉันเหรอคะนี่คุณยังไม่ได้บอกที่ช่องเหรอครับว่าต้องหยุดการดูแลพ่อครับบอกค่ะแต่เรื่องนี้ช่องไม่เกี่ยวหรอกค่ะผู้จัดการนางเอกคนใหม่ดิสเครดิตฉันวงการบันเทิงการแข่งขันมันสูงค่ะบางคนเลยเล่นสกปรกแทงข้างหลังเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโทรไปแก้ข่าวสิครับวิธีแก้ข่าวก็คือฉันต้องกลับไปเล่นละครเรื่องนี้ค่ะแต่ปีนี้ฉันจะงดรับงานทุกอย่างเพื่อเอาเวลามาดูแลพ่อฉันค่ะระวังหายไปนานๆน่ะคนจะลืมนะครับก็กลัวถูกลืมนะคะแต่ระหว่างชื่อเสียงกับพ่อฉันเลือกโดยไม่ต้องคิดเลยค่ะพ่อฉันสำคัญกว่าของพี่ใน200บาทหุ้นละ5บาทก็40หุ้นนะเดี๋ยวฉันแจ้งไปนะขนมมาแล้วโอ้ยป้าฉันว่าป้าไปเก็บดีกว่าแค่ป้าฉันยืมที่ทำสหกรณ์ชั่วคราวนะฉันก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วจะเกรงใจทำไมทำเนียมไทยอ่ะแขกมาถึงบ้านยังไงก็ต้องเลี้ยงต้อนรับอ้าวกินกันดีกว่านะมาไม่ต้องเกรงใจอร่อยนะเอาตายขอโทษจ้ะได้ขอสมัครเป็นสมาชิกค่ะของน้องป่าน 2,000 ก็400หุ้นประเดี๋ยวจดทะเบียนตั้งสหกรณ์เสร็จแล้วพี่จะทำใบหุ้นให้นะจ๊ะค่ะนี่ได้เงินฝากเท่าไหร่แล้วคะก็ถ้ารวมของน้องป่านเนี่ยก็ 4,600 บาทท่วนจ้ะน้อยจังนะคะสหกรณ์เนี่ยต้องมีเงินลงทุนเป็นแสนไม่ใช่หรอคะถึงจะทำกิจกรรมได้หลังประชุมเสร็จเนี่ยพี่ว่าจะไปล่าลายเซ็นชวนชาวบ้านมาสมัครกันเยอะๆว่าจะหาสมาชิกเพิ่มสัก 10-20 คนพี่เข้มต้องเดินไปทุกบ้านแบบนี้เหนื่อยแย่เลยนะคะป่านมีวิธีผ่อนแรงพี่เข้มค่ะล้มเลิกสหกรณ์บ้าบอคอแต๋วเองซะ